เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วครับหลังจากที่ลิวเบบี้ของเรานะโอ๊ยไม่รู้จะพูดเรื่องนี้ยังไงดีเลยว่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วแหละตั้งแต่เมื่อประมาณมีนาคมแล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันที่หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเปิดเผยความจริงออกมาแล้วซึ่งเรื่องที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของลิวเบบี้และ QC Quality Control ฮะค่ายของลิวเบบี้และมีโกสนะได้ไปจัดการรุมกระทืบออฟเซตพร้อมจับออฟเซตแก้ผ้าและวิ่งหนีเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นจากอะไรผมบอกเลยงานนี้เรื่องใหญ่มากๆฮะเพราะมีโกสได้ทำการฟ้อง QC Quality Control ค่ายของเขาเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฮะใครที่สงสัยว่าผมหายไปไหนมานะก็ก็อยากให้ไปดูใน Facebook ของทางวับแก๊งแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของผมเอาแล้วกันเพราะผมก็คงจะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่แน่นอนฮะเรากลับมาแล้วและเรื่องเราจะเป็นมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับโอเคเราลองมาสรุปเรื่องนี้กันดูดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดฮะมันเริ่มขึ้นมาจากเมื่อเดือนมีนาคมฮะที่อยู่ดีๆก็มีข่าวออกมาว่าออฟเซตของทางมีโก้สเนี่ยถูกทางแก๊ง 4PF หรือแก๊งของลิวเบบี้เนี่ยรุมกระทืบพร้อมจัดการเปลื้องผ้าจนเหลือแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวทิ้งไว้กลางถนนน่ะเอ้าเฮ้ยแต่ณตอนนั้นนะเดือนมีนาคมเนี่ยมีทางฝั่งของ QC ฝั่งของลิวเบบี้ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเขาไม่ได้มีใครทำอะไรมีโก้เลยฮะทุกๆคนก็คงคิดว่าอ่ะนั่นเป็นข่าวลวงไปแต่ว่าหลังจากนั้นฮะในเดือนกรกฎาคมด้านมีความจริงถูกเปิดเผยออกมาว่าแก๊งมีโก้ของเราเนี่ยได้ทำการฟ้องค่าย Quality Control หรือค่ายของเขาและลิวเบบี้ซึ่งคดีความถูกดำเนินการมานานมากแล้วอาจจะเริ่มเรื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำซึ่งเราจะต้องมาอธิบายกันตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น Quality Control เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเขาไซน์แล้วก็เซ็นสัญญากับ Migos และ Liu Yashi ไว้มานานมากแล้วซึ่ง Migos เนี่ยเป็นตัวทำงานทำเงินให้กับ Quality Control มานานมากพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มี Migos ก็ไม่มี QC จนถึงทุกวันนี้แน่นอนแต่พอช่วงเวลาผ่านมาฮะมีโก้ของเราเนี่ยเริ่มดังมากเกินไปจนหลายๆคนอาจจะพูดได้ว่าเขาวางตัววางใจปล่อยตัวปล่อยใจไม่ค่อยปล่อยเพลงมัวแต่ใช้เงินจนเงินน่ะมันคงหมดฮะเลยทำให้เราได้เห็นเอกสารการฟ้องตัวนี้ออกมาซึ่งมีโก้เนี่ยทำการฟ้องค่าย QC ของเขาบอกว่าแก๊งมีโก้เนี่ยถูกโกงเป็นเงินราวๆ30ล้านขึ้นไปเลยนะซึ่งเกิดมาจากการบริหารที่ผิดพลาดของผู้จัดการของ QC หรือหัวหน้า QC ในเอกสารนั้นนะฮะมันได้พูดไว้ว่าทางมีโก้เนี่ยได้รับเงินค่าโชว์ที่ไม่ถูกต้องอ่ะคนอื่นเนี่ยได้เงินมากกว่านี้แต่มีโก้ได้เงินแค่นี้เองนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสัญญาการทัวร์สัญญาการโชว์ในช่วงแรกๆและช่วงหลังๆด้วยนะที่มีโก้เนี่ยดันไม่ได้เงินตามที่มีโก้ควรจะได้ซึ่งมีโก้เนี่ยบอกว่ามันเป็นความผิดของ QC หรือว่าค่ายของเขานี่เองและเขาต้องการจะฟ้องเพื่อเอาเงินจาก QC มาฮะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมันก็ไปเป็นอย่างฝันของมีโก้ฮะเพราะว่าสัญญาของมีโก้และ QC เนี่ยก็ได้ออกมาสัญญาที่เขาได้เซ็นมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วที่มีโก้เริ่มเซ็นกับ QC เป็นความผิดพลาดของมีโก้จริงๆฮะเพราะมีโก้เนี่ยได้เซ็นสัญญาตลอดชีวิตกับ QC ไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีโก้ไม่มีสิทธิ์หืออะไรทั้งนั้นข้อตกลงทั้งหมดมันอยู่ในสัญญาวันที่มีโก้ได้เซ็นกับ QC ไปแล้วและในช่วงนั้นฮะที่สัญญาเอกสารตัวนี้ออกมาว่ามีโก้เนี่ยจะฟ้อง QC เนี่ยมันดันมีปัญหาที่ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆมีโก้ถึงดันมาฟ้อง QC ได้ทั้งที่ทุกอย่างมันก็ดูปกตินะค่ายมันก็ดูไปรุ่งโรจน์มากเลยและความจริงมันก็ถูกเปิดเผยมาฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางแก๊งมีโก้ของเราเนี่ยไม่พอใจ QC ที่ QC เนี่ยดันไปให้ความสำคัญกับริวเบบี้มากกว่าเพราะตอนหลังฮะ QC เนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับริวเบบี้นักร้องหน้าใหม่ที่ปัจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วว่าหน้าใหม่เพราะลิวเบบี้ของเราเนี่ยแม่งทำเงินได้มหาศาลจนเรียกได้ว่าค่าย QC เนี่ยไม่ได้มีเวลาไปดูแลมีโก้สเลยหลายๆคนเลยเนี่ยก็เลยได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดอ่ะมันแค่เกิดจากมีโก้สเนี่ยอิจฉาลิวเบบี้ต่างหากซึ่งเรื่องทั้งหมดก็ดูจะเป็นความจริงฮะเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามหลังจากนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยมีโก้จะทำหน้าเอื่มละอาทุกครั้งที่ถูกถามถึงลิวเบบี้นอกจากนั้นลิวยาชีที่ได้ไปสัมภาษณ์กับทางช่องคอมเพล็กซ์ก็ได้บอกว่าความสัมพันธ์ในค่าย QC ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นแหละฮะ
มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้มีคนเนี่ยได้ไปถามทีมงานของ QC ว่าเอ๊ะสรุปถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเรื่องในเดือนมีนาคมที่เกิดขึ้นที่บอกว่าทาง Lil Baby เนี่ยได้ไปลุมกระทืบ Offset เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยและในที่สุดเราก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Lil Baby หลังจากที่ได้เห็นการฟ้องเอกสารการฟ้องของ Migos และได้รู้ตัวว่า Migos เนี่ยอิจฉาเขาเลยทำให้ไปฟ้องค่ายที่ตัวเองอยู่และที่ทำเงินให้พวกเขาเนี่ย Lil Baby คงยอมไม่ได้จริงๆฮะงานนี้เนี่ย 4PF หรือแก๊งของ Lil Baby เนี่ยก็ได้ตัดสินใจไปลุมกระทืบ Offset จริงๆแล้วก็ไปแก้ผ้า Offset จริงๆหลังจากนั้นOffset เนี่ยก็เลยได้ลบโพสต์ทุกโพสต์ที่เกี่ยวกับ Lil Baby และ unfollow Lil Baby ออกไปเลยฮะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะถูกคอนเฟิร์มได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อ Cardi B ภรรยาของ Offset ที่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะช่วงนึงฮะ Cardi B เนี่ยได้เซ็นสัญญาให้ QC มาเป็นผู้จัดการของเธอถึงเธอจะไม่ได้ทำงานในค่ายก็ตามแต่หลังจากที่เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ฮะ Cardi B ได้ออกมาคอนเฟิร์มโดยการพูดอ้อมๆว่าฉันไม่มีผู้จัดการอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้ติดต่องานมาให้ติดต่อผ่านทางทนายของเธอเท่านั้นนี่ก็คงจะเป็นวิธีการบอกว่ากูไม่ยุ่งกับ QC ทางอ้อมๆโดยที่ไม่ต้องการจะก่อให้เกิดบีฟนะฮะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราได้รู้ความจริงแล้วว่า Migos ได้ทำการฟ้อง QC เรื่องเงินจำนวนประมาณ30ล้านโดยที่เหตุผลมันมาจากการที่ Migos เนี่ยอิจฉาQC และ Lil Baby ที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไปมัวแต่สนใจกันอยู่แค่นั้นแล้วทิ้ง Migos เลยงานนี้ Migos ยอมไม่ได้ฮะแต่ทาง Lil Baby ก็เช่นกันในเมื่อคนอยู่ค่ายเดียวกับ Lil Baby แล้วการทำเงินของ Lil Baby ก็ทำให้ทุกคนในค่ายเนี่ยได้เงินทำให้ค่ายเนี่ยมันยกระดับไปอีกทีนึงและนอกจากนั้นเนี่ยเหตุผลของ Migos จริงๆแล้วดูจะแค่อิจฉา Lil Baby เองงานนี้ Lil Baby ก็คงยอมไม่ได้จริงๆฮะแล้วก็คงทำเรื่องที่เขาได้ทำลงไปแล้ว แต่สุดท้ายนะฮะตอนจบของเรื่องนี้ก็คือ Migos ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้ว Migos เนี่ยเซ็นสัญญากับ QC ตลอดชีวิตไปแล้วไม่ว่าคุณจะฟ้องคุณจะอะไรอ่ะคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ต้องอยู่กับค่าย QC ต่อไปนี่แหละฮะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทำให้ Lil Baby และ Migos แตกกันนอกจากนั้นดูทรงสัมพันธไมตรีของ QC และ Migos ก็ดูจะดรอปลงด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าถามผมนะผมรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของ Migos เองที่ช่วงหลังๆเนี่ย Migos เนี่ยคงจะมัวแต่ไปใช้เงินกันแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยเพลงที่มันดีๆออกมาเลยอัลบั้มหรือเพลงหลังๆเนี่ยนานๆจะมีเพลงที่รู้สึกว่ามันดีๆออกมาสักทีนึงซึ่งเพลงหลังๆของ Migos เนี่ยไม่ได้มีความเหมือนหรือมีความเท่เท่ากับเพลงช่วง 2-3 ปีหรือ4ปีที่แล้วอยู่อีกต่อไปแม้แต่นิดเดียวพูดง่ายๆก็คือ Migos เนี่ยดรอปลงไปด้วยตัวของเขาเองด้วยความประมาทของเขาเองงานนี้ถึงจะมาฟ้องอะไรคุณก็ติดสัญญาตลอดชีวิตไปแล้วนอกจากนั้นยังทำให้เพื่อนๆในค่ายอย่าง Lil Baby รู้สึกว่ามึงอิจฉาแถมโดนกระทืบไปอีกงานนี้อนาคตของ Migos เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปผมก็คงจะบอกไม่ได้จริงๆฮะแล้วเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่รอคอยการกลับมาของเราและยังติดตามเราอยู่นะก็ขอให้ติดตามเราต่อไปอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ขอจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตต้องการข่าวอะไรให้เราติดตามย้อนหลังอ๋อแล้วก็มีข่าว ASAP Ferg ให้เรามาติดตามกันพรุ่งนี้แน่นอนเลย ASAP Ferg ออกจาก ASAP Mob จริงๆหรือไม่และจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรอติดตามกันได้พรุ่งนี้ในชาแนลวับแกงฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในครั้งหน้าแกง Peace